ราซื้อคิดถึงเมืองไทยมากไหมครับอะไรของลือนะโอ้ยอยู่ดีๆก็มาถามแบบนี้ก็ผมคิดถึงบ้านขึ้นมาก็เลยสงสัยว่าเหล่าซื้อจะคิดถึงบ้านเหมือนผมไหมอะฮะอีกก็พูดถูกนะว่าก็คิดถึงบ้างเหมือนกันแต่จะคิดถึงบ้างไหมนี่ล่ะบ้างเมืองไทยหรือว่าบ้างเมืองจีนเมืองไทยก็อยู่สบายเมืองจีนก็เป็นบ้างก็จะว่าไปแล้วตอนเหล่าซื้ออยู่กับคุณปู่ที่บ้านผมทำไมผมไม่เคยเห็นเหล่าซื้อเลยอะครับอ๋อก็อยู่ทุกที่แหละแต่ต้องนั่งลืมไม่เห็นใส่ใจเลยก็เลยไม่ได้สังเกตนะโหอย่างงั้นเหรอครับก็มั้งตรงนี้เรียบร้อยแหละเอานั่งก้มลงเป็นรูสิมันเป็นอะไรเอ๊ะนี่มันเชือกอะไรอ่ะมาวางอยู่แถวเนี้ยแล้วป้ายอันนี้ก็เลืออังไม่ออกใช่ไหมล่ะฮะถ้าป้าเขอยกมือขึ้นมาลูสิโสแปลว่ามือเหมือนเส้นสายลายมือของลือนั่งแหละโหยจริงด้วยอ่ะมือแล้วทำไงต่อครับอ้าวเขาคงจะให้ลือเอามือจับเชือกลือเปล่าตามเชือกไปเนี่ยนะตามไปสิตัวคือตัวคือลี่แปลว่ายืนเหมือนที่ลี่ยืนท่านี้อยู่นี่แหละแหมลี่นี่นะให้ความร่วมมือลี่จริงๆเลยนะผมกลัวเหล่าเสืออธิบายเฉยๆจะจืดนะครับว่าแต่ใครเขียนป้ายพวกนี้เนี่ยแล้วบอกให้เรายืนทำไมนะเอ๊เขียนตัวลี่ไว้ด้วยอะครับเหล่าเสือจะให้ยืนอีกเหรอแต่ตัวข้างหน้ามันคืออะไรอะครับข้างหน้าก็คือตัวย่อของโสที่แปลว่ามือคำนี้อ่านว่าลาบแปลว่าให้ลื่นดึงหรือว่าลากนะจะออกแรงลึงได้นะลื่นก็ต้องยืนให้มั่งคงกับอยู่กับที่ใช้มือจับแน่งๆลื่นก็จะได้ลึงได้แข็งแรงเข้าใจลึกซึ้งอะไรอย่างอ่ะฮะมีเชือกต่ออีกอะครับมีเชือกอีกลื่นก็ตามไปอีกสิโอ้ยหล่อรวยตามตั้งหัวเจ๊ฮะป้ายนี้เขาให้เราเดินรอบวงกลมจะเดินวนทำไมล่ะเนี่ยแล้วไปเจอคำนี้แปลว่าอะไรครับเหล่าซื้อคำนี้แปลว่าคงยืนอยู่กับที่ก็เหมืองประจำตำแหน่งไงล่ะเว้ยก็แปลว่าตำแหน่งอ๋องี้นี่แปลว่าให้เราไปที่ตำแหน่งนี้งั้นวิ่งไปเลยนะครับโอ้โหว่าแปลอะนี่มันรูปปั้นเราซื้อทำไมถึงได้ยังไงอะงงอะฮะเราซื้อเฮ้ยเหนื่อยสลบไปซะแล้วเอาอันนี่อันนั่นมันรูปปั้นของเราซื้อทำไมถึงจิ้วฮะเฮ้ยแล้วเชื่อกับแผ่นป้ายนั่นนะเป็นแผ่นของเธอใช้ป่ะไม่จริงอ่ะแล้วท้องจะเขียนหนังสือได้ไงเธอแหละอย่ามาอ้ำเลยซิโอโซโซแปลว่ามือเลอีลีลี่แปลว่ายืนเลออาลาแปลว่าดึงหรือลากUAV เว่ยแปลว่าตำแหน่ง